สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็จะมาอยู่กับ Xshot นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวโปรโมชั่นสะสมประจำเดือนมกราคมปี64นะครับเป็นโปรโมชั่นสะสมเติมครบสูงสุด 5,299 บาทนะครับจะได้อะไรบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ในการทำคลิปต่อๆไปนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่9บาทก่อนเลยนะครับก็จะเป็นปืนนะครับ Ares 1วันนะครับคุณสมบัติก็ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนที่เหลือนี่ผมขอไม่รีวิวก็แล้วกันนะครับผมขอข้ามมาที่999บาทนะครับก็จะเป็นชุดเซตถาวรนะครับต่อมา 1,299 บาทนะครับก็จะเป็นกล่องสุ่มพวกปีกนะครับถาวรก็คือมันจะมีของตามนี้นะครับแต่ว่าเราต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับก็คือเลือกมาแล้ว1อย่างก็จะได้ถาวรไปเลยนะครับโอเคต่อมา 3,299 บาทนะครับก็จะเป็นพวกปืนนะครับปืน8ดาวถาวรของปีที่แล้วนะครับไอ้กล่องนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นของปีที่แล้วนะครับก็คือปีที่ได้จากเติมโปรโมชั่นทั้งหมดในปี2020นะครับ3,299 บาทก็เหมือนกันนะครับก็คือพวกปืนปีนั้นๆถาวรที่เอามาทำเป็นโปรโมชั่นนะครับก็จะมีพวก Deadlight, Fat Point, Absolute, Pattern Scent, Emperor Eye พวกอะไรพวกเนี้ยนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็คือเหมือนเดิมเหมือนกับกล่องข้างบนเลยนะครับก็คือมีของตามนี้แต่ว่าเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับได้เป็นระยะเวลาถาวรนะครับกับกล่อง 3,299 บาทต่อมาก็จะเป็น 4,299 นะครับก็จะเป็นสกินของปืน 8.5 นะครับเป็นปืนพินนะครับต่อมา 5,299 บาทก็จะเป็นสกินปืนของ Overlord นะครับแล้วก็สกินของขวาน Overlord เหมือนกันนะครับของก็จะประมาณนี้เลยนะครับทั้งหมดนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเราจะมาดูคุณสมบัติของปืนดีกว่านะครับเริ่มต้นที่ Ares ก่อนเลยนะครับเติม9บาทนะครับที่ได้มา1วันนี่นะครับคุณสมบัติก็จะตามนี้เลยนะครับก็เห็นไปแล้วใช่ไหมอ่ะถือให้ดูนะครับแล้วถ้าเกิดAwakeก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าผมขอไม่รีวิวก็แล้วกันนะครับก็คือปืนแบบเดียวกันแล้วก็Awakeออกมาได้คุณสมบัติที่ดีกว่าแล้วก็ลายปืนที่ดีกว่านะครับไม่รู้ว่าสวยมากน้อยแค่ไหนแล้วเรามาดูพวกโอเวอร์ลอร์ดดีกว่านี่คือเดิมๆของมันนะนี่ผมจะใส่เดิมๆของมันเลยเนี่ยก็มีโอเวอร์ลอร์ด 8.5 พิน 8.5 แล้วก็ขวาน8ดาวนี่นะเดิมๆมันนะคุณสมบัติตามนี้เลยนะนี่นะเป็น 8.5 อันนี้8ดาวแล้วมาดูแบบสกินนะครับเดี๋ยวเริ่มที่โอเวอร์ลอร์ดกันเลยปืนนี้นะเทียบกันให้ดูเลยนะไม่แตกต่างอะไรกันเลยนะครับแค่สกินมันมีดีแค่ว่ามันสวยนะครับนี่เลยตามนี้เลยต่อมาพิน 8.5 ของเราอยู่ไหนวะนี่แหละไม่แตกต่างเหมือนกันครับสกินย่อมดีกว่านิดหน่อยเห็นไหมนิดหน่อยเองอันเนี้ยไม่แตกต่างกันเลยนะครับก็ใส่มาแล้วก็อันสุดท้ายคือขวานโอเวอร์ลอดนะครับเทียบกันเลยเนี่ยก็ไม่แตกต่างกันสักเท่าไหร่นะครับแค่คุณสมบัติไอ้ตรงสิทธิประโยชน์มันแค่เพิ่มมาว่าตุ๊ดจีนปี2021เพื่ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าแล้วแต่คนชอบนะชอบแบบสวยๆก็มีไว้เหอะนะครับโอเคต่อมาก็จะเป็นชุดเซตถาวร นะครับนี่ชุดเซต Colorful นะครับเคลื่อนที่ไวบวก2การระเบิดเวฟ2เต้นเพิ่มเลือดไวขึ้นบวก5 EXP บวก100นะครับนี่จะใส่ให้ดูนี่เลยนะครับเป็นสีฟ้านะครับแล้วเราสามารถเอาชุดเซตเนี้ยไปอัปเกรดเป็นสีแดงสีม่วงได้นะครับนี่อย่างสีแดงนี้คุณสมบัติก็ตามนี้เลยแตกต่างกันที่ว่า PVP Damage ลบ1แล้วก็ EXP บวก120นะครับนี่นะสีแดงนี่ผมว่าสวยนะแต่ถ้าเกิดเป็นสเตลลี่ไนท์น่าจะเป็นสีม่วงแหละใช่ไหมสีม่วงอันนี้จะเป็นเต้นฟื้นเลือดไวบวก10นะครับแล้วก็ EP บวก120ก็แค่นี้แล้วก็ PVE Max HP เป็นบวก10นะครับถ้าเดิมนี้มันจะเป็นการระเบิดเลเวล2ใช่ไหมก็มีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนี่แหละนะครับผมก็จะให้ดูเฉพาะชุดที่ได้มาจากโปรโมชั่นกันแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวมารีวิวปืน Ares กันก่อนเลยดีกว่านะครับปืนนี้ผมไม่ค่อยคุ้นเลยนะครับไม่รู้ว่าเคยรีวิวหรือเปล่าหรือว่าไม่เคยรีวิวนะครับแต่ว่าปืนนี้ไม่ค่อยคุ้นเลยนะครับ
น่าจะยังไม่เคยรีวิวนะครับก็รูปร่างหน้าตาลักษณะของปืนนี่ก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับคลิกซ้ายยิงค้างดูนะครับปืนนี้ก็ดีดนะดีดเล็กน้อยก็ดีดบ้างเล็กน้อยนะครับก็ไม่ได้ดีอะไรมากหรือแล้วแต่คนแหละผมก็ไม่รู้เหมือนกันคลิกขวาก็สามารถที่จะซูมได้นะครับแล้วถ้าวิ่งยิงก็เกาะกลุ่มเกาะกลุ่มนะเกาะกลุ่มดีเยี่ยมเลยนะครับอันนี้ก็เกาะกลุ่มดีนะก็ช่วงแรกๆตรงแล้วก็ดีดขึ้นไปข้างบนแต่ก็ยังนิ่งอยู่ดีอ่ะแต่ถ้าเกิดห่างๆเนี่ยถ้าห่างๆหน่อยนี้ก็ดีดเละเทะเลยแบบมัวๆซัวๆอะไรเงี้ยมาผมจะทดสอบยิงกับตัวไก่นะครับนี่เป็นตัวเปล่าทั้งหมดเลยมายิงที่หัวนะครับเลือดเหลือ38นะครับผมจาก100โอเคต่อมาที่ลำตัวบ้างเลือดจะเหลือ61นะครับต่อมาก็ขาบ้างนะครับเลือดเหลือ68นะครับผมปืนนี้ยิงหัวก็จัดว่าแรงอยู่นะครับผมว่าก็โอเคอยู่มันก็แบบเด้งเข้าหัวง่ายนะปืนนี้น่าเอาไปเล่นบอมแมตมันเด้งเข้าหัวง่ายดีไงกระสุนหมดซะก่อนมันโดนหัวง่ายนะถ้าเกิดระยะใกล้อะเล็งประมาณคอระดับใกล้ๆอย่างเงี้ยเนี่ยเข้าหัวอีกแล้วก็แรงนะมันมีดาเมจขึ้นด้วยไม่รู้มันบวกเพิ่มหรืออะไรผมก็ไม่ค่อยแน่ใจซะเท่าไหร่เนี่ยครับแล้วก็ชุดเซตก็จะประมาณนี้เลยนะครับเป็นสีฟ้าแล้วก็มีออร่าสวยๆนะครับนี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับชุดเซตตัวนี้นะครับก็สวยงามตามท้องเรื่องเลยนะครับยังไงชุดเซตตัวผู้หญิงมันก็สวยแล้วเกือบทั้งหมดเลยน่ารักด้วยพูดถึงอะ ต่อมาก็จะเป็นคิวของปืนขวานโอเวอร์ลอร์ดแล้วก็พิน 8.5 บ้างนะครับสาเหตุที่ผมไม่เอาไปเทสกับคนเพราะว่ามันก็เป็นแค่สกินปืนใช่ไหมก็คงไม่ต้องอะไรมากมายเสียเวลานะครับเอามาเล่นให้ดูใน AI เลยนะครับนี่นะก็นี่ก็เป็นสกินของปืนโอเวอร์ลอร์ดนะครับและนี่คือสกินของพิน 8.5 นะครับแล้วก็สุดท้ายสกินของขวานโอเวอร์ลอร์ดเหมือนกันก็แบบทีมตุดจีนตุดจีนหน่อยแต่นี้ผมไม่รู้ว่าเป็นทีมอะไรปกติจะเป็นสีฟ้าสว่างสว่างนี่เป็นฟ้าแบบดาร์กอะแบบมืดอะถามว่าดาเมจแตกต่างจากธรรมดาไหมก็ไม่อะครับผมลองมาเล่นแล้วนะครับดาเมจก็ไม่แตกต่างกันเลยไม่แตกต่างอะมันคือดาเมจแบบเดิมๆของมันอะแค่สกินมันเปลี่ยนนะครับเนี่ยแต่แค่ไอคอนพิเศษมันก็เปลี่ยนนะโดยปกติพวกปืน8ดาวเนี่ยไอคอนพิเศษของมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะมันก็เป็นประจำของปืนนั้นๆนั่นแหละนะอันนี้ก็เช่นกันนะครับแต่ว่าอันที่แตกต่างเนี่ยน่าจะเป็นพินใช่ไหมน่าจะเป็นพิน 8.5 เพราะว่าผมเห็นทำลายอ่ะมันต่างกัน1หน่วยนะครับย้ำนะแค่1หน่วยเท่านั้นอ่ะไม่รู้จะแตกต่างกันหรือเปล่าจะต้องลองดูเดี๋ยวลองดูนะเดี๋ยวรอล่อบอสออกมาก่อนเดี๋ยวจะลองทดสอบพินให้ดูมาบอสออกมาแล้วนะดูนะดูอันนี้นะดาเมจ87นะ87นะครับแล้วไปดูอันธรรมดานะดูอันธรรมดาดาเมจเท่าไหร่83นะครับอันนี้ดาเมจจะแค่83นะครับคลิกขวาดาเมจ209นะครับแล้วถ้าเกิดใช้แบบใส่สกินนะแบบสกินจะเป็น87นะครับแล้วคลิกขวา116รู้สึกว่าอันนี้คลิกซ้ายจะแรงกว่าแบบไม่เป็นสกินแบบเดิมๆมันแต่รู้สึกว่าคลิกขวาจะด้อยกว่าอ่ะไม่ด้อยแล้ว226แล้วนะครับสงสัยคลิกขวาก็แล้วแต่มันหรือผมชาร์จไม่เต็มหลอดไม่รู้อ่ะผมชาร์จเต็มหลอดเลยนะเนี้ยอ่ะ300เออ300แสดงว่าผมปล่อยตอนที่หลอดมันไม่เท่ากันแน่เลยแต่ผมว่าอันนี้แรงกว่าถึงจะต่างแค่1หน่วยแต่ก็แรงอ่ะดูดิอันนี้แรงกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับ
ก็จะประมาณนี้เลยนะครับของสกินปืนทั้งหมดในโปรโมชั่นสะสมอันนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นปืนอาร์เรสบ้างนะครับนี่ดาเมจก็เท่าไหร่เนี่ย80นะครับแล้วก็มีบวก15เพิ่มเติมด้วยน่าจะเป็นดาเมจเพิ่มเติมนะครับถามว่าแรงไหมก็แรงใช้ได้นะ PVE เนี่ยนะเพราะว่าโดยปกติ PVE มันก็แรงเลยเฉพาะพวกปืน8ดาว85ดาวเนี่ยส่วนมากมันออกแบบมาเพื่อเล่น PVE ซะมากกว่าไงส่วนมากพวกด่าน PVP เอาไว้ยิงกับคนมันบางทีมันไม่ค่อยเอื้อมหน่วยไงแต่พวกแฟตพอยต์อะไรเงี้ยก็โอเคนะเพราะว่าแฟตพอยต์มันฮีลเลือดใช่ป่ะแล้วอย่างสไนเดดไลท์เนี่ยถ้าเกิดมาชาร์จเต็ม3หลอดใช่ป่ะมันจะมีมันจะยิงได้โดยเราไม่ต้องกดคลิกขวาเล็งอ่ะใช่ป่ะไอ้ปืนสไนนั้นมันโกงนะมันโกงก็คือมันมีเป้าให้เล็งอยู่แล้วอะแต่ถ้าเกิดเราชาร์จเต็มก็คือเราสามารถคลิกซ้ายปล่อยได้เลยแบบว่าโดนศัตรูแบบเน้นๆจังๆแบบเป้าตรงเลยนะครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับผม